ในเขตบางบอนในกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้นะฮะคุณลุงวัย62ปีเดินลงจากขบวนรถไฟนะครับพอลงมาจากาขั้นบันไดรถไฟปั๊บเนี่ยเท้าด้วยแตะถึงพื้นหน้ามืดมหน้ามืดเป็นลมฮะแล้วก็ล้มเนี่ยหน้าคว่ำไปศีรษะเนี่ยไปฟาดกับพื้นเสียชีวิตคาสถานีรถไฟเลยท่านผู้ชมฮะนี่ก็คือเรื่องของภัยร้อนและก็ภัยแล้งเหมือนกันเห็นไหมครับนี่เหตุเกิดตอนบ่ายสามของเมื่อวานนี้นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด ในสถานีรถไฟพรมแดนแขวงบางบอนใต้เขตบางบอนในกรุงเทพมหานครครับขบวนนี้ก็วิ่งวงเวียนใหญ่ไปมหาชัยนะครับเนี่ยจะไปลงที่สถานีพรมแดนมีผู้โดยสารชายคนหนึ่งนะลงจากขบวนรถไฟนะทำท่าเหมือนกับว่าจะก้มลงหยิบของแต่สุดท้ายเป็นลมแดดฮนะหน้าคว่ำเลยนะครับนี่ศีรษะเนี่ยทิ่มไปตรงขอบริมทางรถไฟไปกระแทกและก็เสียชีวิตยังจุดเกิดเหตุเลยท่านผู้ชมฮะ นี่นะครับไม่ทราบว่าจะเรียกว่าอะไรล้มแดดหน้า,นามืดนะะหรือไม่ก็ไม่ทราบตำรวจสแสมาดนะะก็ไปตรวจสอบฮะจุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณตรงชานชาลารถไฟด้านหลังโรงเรียนฐานเทคโนโลยีผู้เสียชีวิตเนี่ยก็คือนายประยูนบุญเจ๊กอายุ62ปีสวมใส่เสื้อเชิดสีเหลืองคลุมทับด้วยเสื้อคลุมสีน้ำเงินกางเกงวอร์มขาย,ยาวสีดำสวมรองเท้าผ้าใบามีบาดแผลที่บริเวณใต้ตาขวาเกิดจากตอนล้มเนี่ยหน้าไปกระแทกกับพื้น คาดว่าน่าจะเป็นลมแดดนะครับนี่ชาวบ้านชาวช่องก็มามุงดูกันนางพองศรีบุญเกิดภรรยาของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลบอกว่าสามีเนี่ยทำงานกวาดถนนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่แถววัดสิงค์เนี่ยนะครับมีโรคประจําตัวอยู่หลายโรคโรคหัวใจก็มีความดันก็มีไขมันก็เยอะว่าอย่างนั้นเบื้องต้นอ่านะครับทางหน่วยกู้ภัยเห็นไหมคุณป้าก็ร้องไห้เสียใจที่สามีจากไปหน่วยกู้ภัยก็นําศพเนี่ยส่งโรงพยาบาล แล้วก็จะแจ้งให้ญาตินะครับไปนําไปประกอบพิธีทางศาสนากันต่อไปค่ะจากบางบอนขยับไปที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเตือนเอาไว้เลยเป็นอุทาหรณ์ว่าบางทีเราเห็นสัญญาณไฟเนี่ยนะโอ้โหเหลืองมาแล้วบางคนเหยียบมิดเลยนะคะเพื่อจะให้พ้นและจะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนสัญ,ญญาณเป็นไฟแดงนะคะปรากฏว่าการฝ่าไฟแดงหรือว่าฝ่าไฟเหลืองที่ว่านี้คุณผู้ชมรถกระบะคันนี้ไปพุ่งชนรถจัก,กรยานยนต์ค่ะคนขี่บาดเจ็บนะคะ มีภาพจากกล้องหน้ารถบนถนนอุดมสรยุทธ์ตำบลคลองจิกอํเาเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรียุธยาอันนี้เป็นกล้องหลังรถเดี๋ยวดูกล้องหน้ารถอีกมุมหนึ่งนะคะ,ะคือเห็นว่ารถกระบะเนี่ยเมื่อสักครู่นี้นะคุณผู้ชมคือเหมือนกระพิบไฟมาเซร็จปุ๊บนั่นมีมอเตอร์ไซค์ข้ามแยกมาแล้วจังหวะเดียวกันแม่กับที่รถกระบะฝ่าไฟแดงค่ะ เลยไปเฉียวเข้าให้กับรถจักรายานยนต์คือก็หยุดแล้วนะจะเห็นว่าจักรายานยนต์เขาก็หยุดแล้วนะคะแต่เหมือนก็กเฉียวอะเฉียวตรงล้อหน้าไปก็เลยล้มไปทั้งคนทั้งรถนะคะคนพอจะยืนขึ้นมาได้แต่ก็บาดเจ็บค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่6พฤษภาคมประมาณสัก4โมงกว่าๆเห็นจะได้นะคะ หลังเกิดเหตุกู้ภัยไปตรวจสอบพบว่ารถจักรายานยนต์สีแดงดำเสียหายค่ะคนขี่บาดเจ็บก็มีบาดแผลถลอกตามร่างกายห่างไปไม่ไกลพบรถกระบะมีร่องรอยเฉี่ยวชนก็เสียหายเหมือนกันนะคะเจ้าของคลิปเขาฝากไว้เป็นอุทาหรณ์เลยเตือนสติผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังแม้ว่าเห็นแล้วเหลว่าจะเป็นไฟเหลืองหรือเป็นไฟแดงหรือจะพยายามจะเร่งเพระคิดว่าจะทันหนะ้าแต่มันไม่ได้นะคะอาจจะเกิดความสูญเสียนะ ก็โชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครถึงแก่ชีวิตนะคะครับไปต่อที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเนี่ยพระสงฆ์นะฮะท่านก็ได้รับกิจนิม,มนต์เนี่ยไปสวดศพในหมู่บ้านพอกลับมาที่วัดเนี่ยแทบช็อกเลยเนื่องจากว่ามาเจอไฟไหม้กุฏิของท่านชาวบ้านชาวช่องต้องเอายามาให้ท่านดมนะฮะท่านบอกว่าโอ้โหนี่ช็อกเลยว่าอย่างนั้นเถอ,อะมีภาพนี้ให้ดูครับครับเกิดเหตุเพลิอไม่กุฏิวัดปนรลุเมืเถือตัวนี้หลังเรก กำลังไหม้หมดแล้วครับนี่กำลังลามมาที่หลังที่2นะครับนี่แล้วก็ไปที่หลังที่3นะครับนี่กุฏิหลวงพ่อสร้างไว้ประมาณ3หลักายหลังด้วยกันนะครับนี่น่าจะน่าจะลามน่าจะลามถึงหลังที่สองไหม้หมดเลยครับนี่ครับผมลังได้หมดแล้วครับนี่หลังที่2ก็น่าจะไม่เหลือครับผมตอนนี้กำลังไปกําลังผมหนักมากเลยครับนี่หลังที่2ครับนี่เหตุเกิดตอนทุ่มครึ่งของเมื่อวานนี้นะครับมีไฟไหม้กุฏิวัด เขาเรียกว่าวัดบ้านหนองมะเขืออยู่ที่ตะบนสแกโพรงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมนีนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยโหมไหม้กุฏิอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ระดมลดน้ํากว่า6คันไปช่วยกวาดไฟฉีดน้ำในดับไฟแต่ก็เป็นไปด้วยความยากลาบากเนื่องจากว่าช่วงเกิดเหตุมีลมกระโชกแรงมากกว่าอย่างนั้นทําให้เปลวไฟเนี่ยลุกลามไปยังกุฏิอีกหลังหนึ่งที่อยู่ติดกันและก็ลุกลามไปอีกสองกุฏิที่อยู่ใกล้กันอีกว่าอย่างนั้นเขาก็ใช้เวลาในการดับเนี่ยโอ้โหนานเหมือนกันนะ จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดตรวจสอบพบมีกุฏิเสียหายทั้งหมดที่สองหลังและก็อีกสองหลังอยู่ใกล้เคียงก็เสียหายเหมือนกันแต่ว่าไม่ทั้งหมดทั้งหลังว่าอย่างนั้นสอบถามพระนัทวุฒิโอรสรำอายุ30ปีเป็นพระลูกวัดที่อาศัยอยู่ในกุฏิด,ดังกล่าวเนี่ยเล่าว่าภายในวัดเนี่ยมีพระจำปาษาอยู่ทั้งหมดที่7รูปช่วงเกิดเหตุไม่มีพระอยู่เนื่องจากว่าทุกรูปเนี่ยได้รับกิจนิมนต์ไปสวดศพในหมู่บ้าน สวดเสร็จนี่นะฮะกลับมาถึงวัดเห็นเปลวไฟลุกไหม้กุฏินะครับเนี่ยโอ้โหได้ตกใจมากเลยรีบไปคว้าถังน้ํามาดับไฟแต่ไม่สามารถดับได้เนื่องจากว่าไฟเนี่ยมันแรงมากคือไฟมันเยอะว่าอย่างนั้นเถอะตกใจแทบจะเป็นลมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเกิดขึ้นมารวดเร็วมากเสียขวัญเลยชาวบา้านต้องพยุงพระนี่นะฮะออกมานั่งพักรีบนํายาอมยาดมยาหมองนี่มาให้และก็นําได้สายสินมาผูกเพื่อเรียกขวัญพระเออนี่ นะครับเนี่ยโยมเรียกขวัญพระว่าอย่างนั้นเถอะอ้อาวเรียกฟังเสียงท่านหน่อยฮะพระครับเอาน้ำขึ้นไปด้วยกยังยังไม่ไหม้ไม่ไหม้เลยตอนนั้นก็คือน,น่าจะไฟไฟ,ไฟช็อตเลย ก็ปิดคานเอาข้างหน้าแล้วก็ต่อสายยางขึ้นไปรถแล้วก็น้าน้าในคุเราไปสาดสาดแล้วก็จะดับแล้วจะดับแล้วแต่ลมมาพอดีอมลมพัดเข้าหน้าต่างมาก็ขึ้นลงังคาเลยเดินมาถึงนี่ฮะพอเรียกขวัญเสร็จปั๊บเนี่ยฮะตั้งสติได้ก็ให้สัมภาษณ์กับน,นักข่าวนะอยากจะดูภาพก่อนที่ท่านให้สัมภาษณ์เนี่ยนั่งนั่งระหว่างที่ชาวบ้านชาวช่องเอาสายสินมาผูกมือเพื่อเรียกขวัญเนี่ยนะครับท่านหอบนะ นะหอบเนี่ยนฮะเหมือนจะเป็นลมว่าอย่างนั้นเถอท่านบอกว่าท่านช็อกมากเลยจนชาวบ้านต้องเอายาดมมาให้ท่านดมออพอดมได้ปั๊บอ้าวเนี่ยในจังหวะนี้นะนี่นะครับเนี่ยหอบอยู่เลยเนื่องจากว่าไปเอาถังน้ำเนี่ยไปสาดใส่สาดใส่น้ําดับไฟจะดับไม่ไหวไฟมันเยอะไฟมันแรงว่าอย่างนั้นชาวบ้านบอกไม่เป็นไรหลวงพี่มามาเนี่ยเนี่ยเภาพนี้เห็นไหมหอบอยู่จะเป็นลมนะครับเ oh, นี่ยภาพนี้ใช่จะเป็นลมเลยนี่นะครับก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไฟไหม้ไม่เป็นไรเดี๋ยวชาวบ้านชาวช่องจะช่วยดับช่วยดับจะช่วยเหลือต่อไปเห็นไหม ทีนี้นายกิตนาอุไรรัมเนี่ยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่14บ้านหนองมะเขือเนี่ยบอกว่าคุติหลังที่ไฟไหม้เนี่ยสร้างมานานกว่า13ปีสาเหตุนั่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรกับสภาพอากาศที่มันร้อนมันร้อนอบอ้าวมาหลายวันเป็นเดือนเลยว่าอย่างนั้นเถอะนี่อา้าวแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยต้องรอให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบกันต่อไปค่ะเรียกขวัญใช่ไหมตอนที่เขาผูกใสยสีใช่<อ>ใช่เรียก<ล>ยขวัญคือเวลาไฟไหม้ต่างๆที่ว่าขวัญมันกระเจิงไงขวัญมันหาย ทำให้สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจะต้องเอามันนั่งมานั่งมาเรียกขวัญขวัญเอ้ยขวัญมาเด้อขวัญมาเด้อเนี่ยเนเนีเออครับอ้าวนี่ก็เป็นเหตุไฟไหม้เหมือนกันคุณผู้ชมแต่ต้องชื่นชมเพื่อนบ้านนะคะที่เห็นอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลแล้วไม่นิ่งดูดายคือเรื่องของเรื่องเนี่ยบ้านหลังนี้มีกลุ่มควันสีดําลอยออกมาสักพักหนึ่งเอ๊ะนั่นไฟไหม้แดงๆเนี่ยลุกลามมอเตอร์ไซค์เขาหรือเปล่า เพื่อนบ้านเห็นดังนั้นนะคะรีบนําน้ํามาช่วยกันดับไฟคุณผู้ชมแล้วก็ตะโกนให้ข้างๆบ้านได้ยินด้วยไฟไหม้ไฟไหม,ม้เนี่ยค่ะจุดนี้คือซอยบางขวัญสาอําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะหลังจากเกิดเหตุก็ประสานทางรถดับเพลิงเข้ามาระงับเหตุนะคะบ้านของนายพลังกูลนุตตาโนนอายุ30ปีเป็นบ้านปูนชั้นเดียวแล้วก็มีห้องแยกออกมาจากตัวบ้านค่ะตอนนั้นไม่มีคนอยู่บ้านโชคดีที่น้องสาวเนี่ยพาคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงออกไปหาหมอ ้นเพลิงมาจากซาก,กองรถจัก,กรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านแล้วมันก็ลุกลามเข้าไปนะคะไปไหมยาค้างบ้านจนไฟเนี่ยเหมือนล้อมบ้านเอาไว้หมดเลยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้รถ6คันด้วยกันนะคะระดมฉีดน้ํา20นาทีถึงสามารถควบคุมเหตุไว้ได้เพื่อนบ้านชื่อนายวัชรินผู้มารินอายุ4 0ปีเล่าให้ฟังว่ากําลังนั่งซ่อมรถอยู่ที่บ้านของตนเองก็ไม่ไกลามากนักนี่แหละค่ะเห็นกลุ่มควันสีดําลอยขึ้นมาเอ๊ะมันผิดปกตินะ รีบวิ่งไปดูสักพักโอ้โหไฟแดงๆนั่นไหมซากรถจักรายานยนต์นี่นารีบหาน้ํามาดับแล้วก็ตะโกนแจ้งเพื่อนบ้านเอาเพื่อนบ้านอีกฝั่งนึงก็แจ้งดับเพลิงค่ะคาดว่าสาเหตุมาจากกองขวดน้ําที่วางอยู่หน้าบ้านแล้วช่วงนี้ร้อนๆนะคะเป็นไปได้การหักเหของแสงมันเกิดความร้อนสะสมมาค่ะแล้วก็ไหมลุกลามไปไหมยางรถจักรายานยนต์แล้วก็เกิดเป็นประกายไฟลามไปรอบๆบ้าน เบื้องต้นตรวจสอบแล้วก็ไม่ได้เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรทิ้งไว้นะคะนี่แหละต้นตอนหน้าจะมาจากกองซากรถจักรยานยนต์นั้นเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนบ้านเลยที่มีน้ำใจคือถ้าช้ากว่านี้เนี่ยอาจจะไหม้หมดทั้งหลังนะคะเออนี่นี่ก็ระงับเหตุไว้ได้ทันนะคะที่อำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูร์เมื่อว,วานนี้สองนักท่องเที่ยวเนี่ยขับรถเกง๋งตั้งใจที่จะขึ้นไปชมบรรยากาศอยู่ที่ภูทับเบิกว่าอย่างนั้นเถอะแต่ว่าแรงรถเนี่ยนะครับมันขึ้นไปไม่ไหว รถมันก็เลยไหล <Yeah. S 1> ไหลถอยลงมาเนี่ยครับแบบตกเหวลงไปเนี่ยลึกเนี่ยสิบเมตรได้รับบาดเจ็บทั้งคู่เลยทั้งสองคนเลยมีภาพนี้ให้ดูนะครับเหตุได้เกิดก่อนเที่ยงออของเมื่อวานนี้นะครับตกลงไปแล้วนะเนี่ยตำรวจโรงพักลมเกา่าพร้อมกับหน่วยกู้ภัยไปตรวจสอบนะฮะเนื่องจากรับแจ้งว่าม,มีรถเก๋งเนี่ยตกลงไปด้านล่างมีผู้ได้รับบาดเจ็บจุดเกิดเหตุบริเวณโค้ง ah s สองอนี่นะฮะ s ตัว s เนี่ยฮะ, H, ะ, H, ะเส้นทางขึ้นภูทับเบิกอยู่ที่หมู่ที่6 ตำบลบ้านเนินอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยไปตรวจสอบเลยในจุดเกิดเหตุเป็นรถเก่งนิสสันสีเทาทะเบียนกรุงเทพมหานครเนี่ยตกลงไปในเหวลึกนี่กว่า10เมตรมีนางสาวปิยดาปรุสันเทียเป็นคนขับและก็นางสาวไอราดาศรีุขได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกตามร่างกายหลายแห่งและก็เจ็บบริเวณหน้าอกด้วยและก็ปวดหลังนะฮะหน่วยกู้ภัยก็รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นจากการสอบถามผู้บาดเจ็บยังให้การได้อยู่ บอกว่าทั้งสองเนี่ยนะครับเป็นนักท่องเที่ยวเดิน,ดนทางไปจากจังหวัดชายภูมินะฮะขับรถเกง๋งคันนี้ไปกะว่าจะขึ้นไปภูทับเบิกแต่พอขับถึงขึ้นไปจุดบริเวณที่เป็นทางโค้งตัวเนะครับมีความชันรถเนี่ยเร่งเครื่องเร่งไม่ขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะเหยียบหายเหยียบหายมาถึงเหยียบคันเร่งมันก็ไม่ขึ้นนะครับทำให้รถเนี่ยหมดแรงจู่ๆเนี่ยไปเป็นเนินไงพอรถหมดแรงปั๊บเนี่ยฮะรถก็ถอ,ถอยถอยหลังลงเนินและก็ตกลงไปในเหวข้างทาง นะครับลึกที่10เมตรอย่างที่ว่านี้บาดเจ็บทั้งสองคนเลยนะครับแต่ว่าอา้าก็ถึงมือหมอเรียบร้อยนะครับส่วนรถก็ค่อยว่ากันต่อไปค่ะขยับไปที่สระบ,บุรีค่ะเหตุการณ์นี้เป็นชายชราวัย71ปีคือก็หายตัวไปเนี่วันแล้วนะคะเขาก็ตามหาเท่าไหร่ก็ไม่พบปรากฏว่าเจ้าอาวาสรูปหนึ่งท่านกำหนดจิตแล้วก็บอกว่าอ้าว าที่คนแรกที่หายไปเนี่ยนะครับอยู่บนเขาแล้วเขาตายไปแล้วด้วยอ๋อเหรอใช่ค่ะปรากฏว่าก็ไปตรวจสอบจริง,รงยอย่างที่จเจ้าอาว่าท่านบอกเลยจริงเลยหรอจริงๆเลยค่ะครับนี่ตำรวจหลังจากได้รับแจ้งนะคะก็ไปที่ตำบลน,นายาวอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรีค่ะจุดเกิดเหตุเนี่ยห่างจากตัววัดประมาณ100เมตรพบศพนายประสิทธิ์แสง <c oughs> ขอพ่ัยแสงบู่วัฒนาอายุ71ปี สภาพคือนอนหงายอยู่ที่แอ่งอหินแล้วร่างกายก็เน่าเปื่อยผิวหนังแห้งดำติดกระดูกขาข้างขวาเนี่ยพาดกับโขดหินคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว25วันค่ะเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายเนี่ยเป็นอดีตราชาการเกษตรตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร6ญาติเนี่ยพามาพักอาศัยอยู่ที่วัดแห่งนี้แล้วก็เคยหายตัวออกไปอยู่บ่อยครั้งเพราะว่าแกมีโรคประจำตัวหลงหลงืลงลมลมน่าจะเป็นอัลไซเมอร์นะคะ ส่วนสาเหตุการตายเนี่ยคาดว่าผู้ตายน่าจะถอดกางเกงออกเพราะว่าสภาพอากาศร้อนอาจจะลื่นถลายแล้วตกลงไปในแอ่งหินบาดเจ็บช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จนกระทั่งเสียชีวิตค่ะถามทางพระกิตภาพโชคกุลชรเจ้าอาวาสวัดดวงมณีบอกว่าน้องสาวเนี่ยพาผู้ตายมาอาศัยอยู่ที่วัดหลายเดือนแล้วที่วัดเนี่ยมักจะช่วยเหลือคนแก่คนตาบอดคนพิการก็ให้มาอยู่วัดมาอาศัยวัดได้ทีนี้เนี่ยมีข่าวว่าคุณตาท่านนี้หายตัวออกไปตั้งแต่ช่วงสงกรานแล้วนะคะ กระทั่งสาวันก่อนพระกริิภาท่านฝันบอกว่าเสียชีวิตแล้วเหมือนคุณตาเนี่ยเสียชีวิตแล้วแล้วก็สภาพเนี่ยคือนอนขดแห้งขาพาดหินอยู่พอตื่นขึ้นมาคิดในใจว่าเอ้าต้องค้นหาให้ดีงั้นกําหนดจิตบอกเบื้องบนให้เปิดทางให้หน่อยได้ไหมถ้าเกิดคุณตาท่านนี้ตายแล้วจริงๆก็ขอให้เจอปรากฏว่าคนออกไปตามหาแล้วเจอจริงๆค่ะในสภาพคือนอนเปลืยขาพาดหินก็ หมดแรงอะ่ะน่าจะคงจะขาดอาหารมาหลายวันด้วยนะคะเดี๋ยวฟังท่านหน่อยนะคะเสียงของเจ้าอาวาสวัดดวงมณีค่ะก่อนหน้านี้ฝันเห็นครับฝันเห็นก่อน3มวัน บอเขาตายอ่ะนอนขดแห้งและขาผ้าหินอยู่อ๋อเหรอแล้วพอๆนั่นบอกแล้วเสีจใจบอกนงไปคนจรดีอ่ะก็กนหมดจิตบอกไปให้บนเขาบอกให้เปิดทางให้เจอถ้าตายแล้วขอให้เจอจะบอกให้ปค้นหายที่ี่ตรงชายเขาอตามชายเขาเข้าลึกๆหน่อยบอกว่าเห็นแล้วมันมันต้องอยู่ลึกนะแต่พเป็นยังไงพอมาพบแล้วอ่ะนอนเปื่อยนอนเปื่อยกางเกงถอดออก ว่าถลายมาจากขื่นแล้วขาพาดินอยู่อ๋อเออก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะคะแต่เอาละเป็นว่าพบแล้วนะคะหลังจากที่หายตัวไป25วันแต่เป็นในสภาพที่ไร้วิญญาณนะคะก็ญาตก็ไปนำบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อค่ะเท่อำเบอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการก็บอกว่าอากาศมันร้อนจัดหนุ่มก่อสร้างคนหนึ่งนะครับเมา แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับเนี่ยล้มแล้วก็ศีสษะเนี่ยฟาดพื้นได้รับบาดเจ็บนะครับก่อนขี่ไปเนี่ยเจ้านายเนี่ยบอกแล้วเตือนแล้วบอกว่าระวังหน่อยนะครับเนี่ยเมาอย่าขับแต่ว่าลูกน้องไม่เชื่อ,อสุดท้ายก็เป็นจริงๆฮะรถล,ล้มในหัวฟาดพื้นได้รับบาดเจ็บเมื่อช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้หน่วยกู้ภัยบางพลีเนี่ยไปตรวจสอบเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มทําให้คนขับขี่ได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดบริเวณริมถนนเทพารักตะบนบางปลาอาเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการในที่เกิดเหตุเนี่ยครับเนี่ยอ้าวเขาก็ปฐมพ เป็นผู้ชายฮะอายุ43ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเนี่ยแตกจากการที่รถเนี่ยล้มศีรษะไปฟาดกับพื้นเจ้าตัวยังอยู่ในอาการเมากลินกินกนระเลวานมดเนี่ยหึงเลยพูดจาก็ไม่รู้ฟังว่าอย่างนั้นเถอะมีกลิ่นเหล้าในโชยติดตามร่างกายยังเหม็นหึงเลยยังดิ้นทุรนทุรายหน่วยกู้ภัยต้องเอ่ยปากบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งดินงด้นอย่าเพิ่งดิ้นอย่าเพิ่งดิ้นนะครับเดี๋ยวฟังเจ้าหน้าที่หน่อยนะฮะทีนี้ไม่เช่นนั้นนะจะไม่รักษานะ จะพาไปโรงพยาบาลนะจากโรงพยาบาลจะส่งที่ตํารวจแทนอันน,นี้นี่ดื่มอะไรเนี่ยดื่มอะไรดื่มอะไรนี่นะฮะทีนี้เจ้าตัวพอได้ยินหน่วยกู้ภัยพูดปั๊บก็นอนนิ่งๆให้หน่วยกู้ภัยเนี่ยทำแผลทําแผลที่บาดเจ็บให้จากการตรวจสอบใด้ที่เบาะรถเนี่ยพบขวดเหล้าเออนี่40ดีกรีว,วางอยู่ในสภาพขวดเนี่ยเปิดดื่มไปแล้วเด,ดือบตืมเขาเรียกว่เาเปิดกินไปแล้วต่อมามีนายอ้นจงปัตนา หัวหน้างานก่อสร้างของชายคนดังกล่าวนะฮะเดินมาบอกว่าชายคนที่ว่านี้เพิ่งจะออกมาจากไซต์ก่อสร้างเนี่ยไม่นานอยู่ในการเมาเพอดื่มไปแล้วไปดื่มมาจากแถวบางบอเนี่ยซึ่งหัวหน้างานก็ได้เตือนไปแล้วนะบอกว่าเนี่ยเตือนไปแล้วบอกว่าเอ้ยเองเมาแล้วนะนอนพักผ่อนก่อนเถอะอย่าขับขี่รถออกมานะครับเพราะว่าเมามากเกรงว่าถ้าออกมาแบบนี้ยังไงก็ไม่ไม่พ้นแน่ๆจะต้องเกิดอันตรายประกอบอากาศที่มันร้อนนะฮะแต่ว่าลูกน้องไม่ฟัง่าอย่างนั้นไม่เชื่อ อ่าเนี่ยเดินอย่างเซเลยอ,อย่าไปนึกถึงการขี่เลยเนี่ยเดินอย่างเซเลยก็เลยตัดสินใจเนี่ยขับรถออกมามาดูลูกน้อง,งว่ามันจะไปถึงไหนมันจะได้ไปถึงไหนแล้วมันก็เนี่ยนะฮะไม่ไปถึงไหนจริงๆไม่ทันจะสิ้นสุดคําพูดเนี่ยรถของลูกน้องก็ล้มแผลลงแบบนี้ศีรษะไปฟาดกับเพ้นบอกแล้วนะฮะบอกแล้วเนี่ยเตือนแล้วไม่ฟังอ่ากบกบมลกูบอกมึงแล้วแต่มึงไม่ฟังเอ้ตัวย่อมา ก็นำตัวลูกน้องได้ส่งโรงพยาบาลกันต่อไปค่ะ